ก็สวัสดียามบ่ายเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดเชียงมั่นนะฮะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับครับอันนี้ก็คือพระอุโบสถหลังใหญ่นะฮะข้างในก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะฮะกำแพงทั้งสองด้านนะฮะผมส่วนตรงนี้ก็คือพระแก้วขาวนะฮะหรือพระเศตังมณีนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจิตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะฮะเกี่ยวกับเรื่องการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจากพุทธประวัติแล้วก็ยังมีจิตรกรรมเรื่องนิทานชาดกนี่นะฮะซึ่งเรื่องชาดกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ10ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านะฮะเป็นชาติที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญทานบารมีนะครับครับตรงนี้นะครับก็คือเจดีย์ช้างล้อมนะฮะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระยามังลายนะฮะเมื่อครั้งที่พระยามังลายก็สถาปนาวัดนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเมืองลายนะฮะครับสำหรับวัดเชียงมั่นนะฮะก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญในเชียงใหม่เนื่องจากเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ถ้ามาเชียงใหม่นะฮะก็ควรที่จะต้องมาวัดนี้ด้วยนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะก็คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tea นะฮะเก็บเรื่องราวดีๆการเดินทางมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ